ในช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกกับสิ่งที่เพิ่งจะเกิดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะหลังจากที่มีการขายหุ้นของบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นคนในตระกูลเดียวกันจากโอสถสภานั่นเองค่ะครับอาณาจักรของโอสถสภาเต็กอิงหยูต้องบอกว่าเป็นบริษัทของคนไทยที่สร้างอาณาจักรธุรกิจสินค้าอุปโภคและบริโภคโดยฝีมือของคนไทยเปลี่ยนจากตำรับยาตรากิเลนยาทำใจสมัยเดิมมาเป็นขายเครื่องดื่มจีปาถะมียอดขายปีหนึ่งมีรายได้นะปีหนึ่งอย่างต่ำคือ 26,000 ล้านสูงสุดคือ 34,000 ล้านไม่ธรรมดามีอาณาจักรในครอบครัวและมีลูกจ้างเป็นหมื่นคนครับค่ะและอาณาจักรธุรกิจนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเสาหลักของการทำธุรกิจของบรรดาเจ้าสัวเมืองไทยไม่กี่รายคุณดูตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งในเชิงโครงสร้างการถือหุ้นธุรกิจของโอสถสภาเติบใหญ่ขึ้นมายุคนี้เป็นยุครุ่นที่4ครับค่ะโอสถสภาเทคอิงหยูหลังจากมีการประกาศออกไปโดยคุณเพชรโอสถานุเคราะห์อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพและอดีตประธานกรรมการบริหารของบริษัทโอสถสภาประกาศขายหุ้นในส่วนที่ตัวเองถืออยู่ 4% และในส่วนของกรุ๊ปที่เป็นกลุ่มในนามของ Horizon Limited ขายหุ้นออกไปละลอกนี้ปรากฏมีการเปลี่ยนมือครั้งใหญ่ในโอสถสภาเมื่อวันศุกร์หลังจากมีการประกาศขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงราคาหุ้นโอสถสภา OSP เดินตามมหาเศรษฐีไม่มีจนขึ้นพลุ่นไป 1% ค่ะขึ้นไป1บาทกว่าค่ะนะครับและเช้าวันนี้ราคาหุ้นล่วงลงมามาอยู่ที่34บาทลดลง25สตางค์มูลค่าของโอสถสภาทำเป็นเล่นไปในมูลค่าการตลาด market cap 100,000 กับ 6,000 ล้านโอ้โห 106,000 ล้าน market cap ของตัวโอสถสภาปีที่แล้วผมบอกโอสถสภามีการทำธุรกิจที่นำบริษัทที่อยู่ในครอบครัวไปกระจายหุ้นอยู่ในตลาดคนบอกว่าจะถือหุ้นดีไม่ดีผมบอกเดินตามเศรษฐีมีแต่รวยราคาหุ้นตอนขายกับราคาหุ้นณปัจจุบันคนที่เข้าซื้อรวยกันมากมายแล้วคราวนี้เรามาดูโอสถสภาเป็นอย่างไรครับโอสถสภาเริ่มต้นจากบรรพบุรุษที่เป็นคนจีนลุงแปะยี่แปะเนี่ยเฮียแปะเนี่ยมาทำธุรกิจอยู่ในเมืองไทยขายยากฤษณากันตรากิเลนนี่อะค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยได้เห็นเลยก็คือภาพเป็นภาพสเก็ตกิเลนด้วยใช่เนี่ยนี่เขาเป็นไอ้เขาเรียกตู้เก็บยาของคนจีนสมัยก่อนทำไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ตอนนี้บ้านที่ทำตำรับยาของเขาเนี่ยอยู่ที่ลงใครไปดูได้เลยเอาตรงนั้นพื้นที่ใช่ไหมติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นร้านขายยาเต็กเฮงหยูลุงแป๊ะแซ่ลิ้มถัดจากยุคลุงแปะมาเป็นยุคลูกชายคือคุณสวัสดิ์โอสถานุเคราะห์นี่เป็นต้นตำรับที่ขยายกิจการห้างขายยากฤษณาตรากิเลนนั่นแหละที่ลดท้องเสียแล้วทำให้โรคไอวาของคนไทยเนี่ยลดลงนะครับทำอะไรเนี่ยกฤษณากฤษณากลั่นตากิเลนปวดท้องเสียจุกเสียดแน่นขับลม มาเป็นยาทำใจและมาเป็นยาอมโบตันในปัจจุบันนี้แหละดิฉันทันอันนี้ค่ะดิฉันทันโบตันธุรกิจของเขาครอบคลุมเครือข่ายทั่วไปและเป็นกลุ่มตระกูลแรกที่ทำธุรกิจในเมืองไทยห้างขายยาออกคาราวานฉายหนังกลางแปลงขายยากลางแปลงอ๋อเหรอใช่นี่เขาเรียกว่าเป็นอินโนเวชั่นสมัยนั้นเลยนะคู่กับกระทิงแดงอ๋อห้างขายยาตรากิเลนมาแล้วครับฉายหนังกลางแปลงแล้วขายกันไปนะครับนี่เขาเรียกกิเลนแต่แข่งอยู่กิเลนอันนี้คือที่ลงด้วยที่ลงตอนเปิดลงเนาะเขาไปเปิดเพื่อให้คนได้เรียนรู้วิธีการและวิวัฒนาการในการจัดการและสร้างอาณาจักรของโอสถสภา
เติบใหญ่ครับ คุณสวัสดิ์มีลูกทั้งหมด6คนคนโตคุณปราณีนะแต่งออกมีลูกก็คือคุณธนาชัยประสิทธิ์ค่ะแต่งออกต่อมามีคุณสุวิทย์คุณสุวิทย์ไปสร้างอาณาจักรบริษัทหลักทรัพย์ GF นี่คุณสุวิทย์คนโตและมาเป็นประธานของโอสถสภาคนรองคือคุณสุรัตน์โอสถานุเคราะห์ท่านเสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี51ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าๆออกๆระหว่างการทำธุรกิจกับการเมืองนี่เป็นประธานมีลูกก็คือคุณเพชรกับคุณรัฐผลัดกันเป็น CEO คนต่อมาคือคุณสุรินทร์และคุณเสรีคุณสุรินทร์ไม่ได้ทำอะไรแต่ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นอยู่ทุกที่ต่อมาคุณเสรีคุณเสรีไปทำอะไรครับคุณเสรีก็คือทำหมู่บ้านเสรีย่านรามคำแหงนั่นแหละนี่คือธุรกิจของกลุ่มทั้งตระกูลปัจจุบันในเชิงโครงสร้างขององค์กรก่อนที่จะขายหุ้นค่ะนะครับก่อนที่จะขายหุ้นนี่คุณนิติโอสถานุเคราะห์ถือเท่าไหร่ 16% Horizon Limited ถือ 12% Bank of Singapore Horizon Limited 5% คุณเพชรเนี่ยคุณเพชร 4% คุณรัฐโอสถานุเคราะห์ 3.72% เนี่ยๆๆ103เสรีโอสถานุเคราะห์เนี่ยเห็นมั้ย 6.9 6 3.6ไทย NDBR เกษราคุณทัชรินทัชรินนะครับพวกนี้ถือหุ้นแต่ตอนนี้คนที่ถือหุ้นใหญ่หลังจากมีการขายหุ้นไปคุณเพชรเนี่ยถืออยู่ 4% ขายเกลี้ยงเลยครับก่อนหน้านี้คุณเพชรกับออริซอนขายมาละลอกแล้วคุณเพชรรอบนี้ขายได้ไปเท่าไหร่ผมทำให้คุณเพชรโอสถานุเคราะห์ขายหุ้นที่ถือออกมาทั้งหมด120ล้านหุ้นคิดเป็น 4% ของทุนจดทะเบียนราคาเขาขายก็ขายแบบ PP ต่ำกว่าราคาตลาดตอนนั้นราคาตลาดอยู่ที่35บาทขายไปที่33คุณเพชรได้เงินไปทั้งหมดนะคะคูณเข้าไปเพราะว่าขายหุ้นละ33บาทได้เงินไปทั้งหมด 3,960 ล้านบาทค่ะ 3,960 ถึง 3,970 ล้านบาทนี่ที่คุณเพชรได้ไปอีกส่วนนึงคือ Horizon LimitedHorizon Limited เนี่ยเป็นกลุ่มบริษัทที่ตั้งขึ้นมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด7คนค่ะ1ในนามของ Horizon Limited ก็คือคุณ2คุณเพชรโอสถานุเคราะห์3คุณรัฐโอสถานุเคราะห์4คุณภูริศคุณนี่เป็นลูกๆของคุณเพชรและลูกของคุณรัฐนั่นเท่ากับว่าคุณเพชรเนี่ยขายในส่วนที่ตัวเองถืออยู่ Horizon อยู่นะคะจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดออกมา261กว่าล้านหุ้นครับคิดเป็น 8.69% ของทุนจดทะเบียนมูลค่า 8,645 ล้านบาท2กลุ่มคุณเพชรและออริซอนขายรอบนี้ได้เงินมา 12,000 กว่าล้านมีคำประกาศบอกว่าจะเอาเงินเหล่านี้ไปดำเนินตามเจตนารมณ์ครั้งใหญ่ในการสร้างศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยค่ะตามอุดมการณ์ของคุณเพชรคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาครับคำถามก็คือหลังจากนี้ไปอาณาจักรโอสถสภาจะเปลี่ยนยังไงครับตอนนี้โอสถสภากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่จะเป็นพ่อลูกพ่อคือประธานกรรมการของบริษัทโอสถสภาเต็กหิงหยูจำกัดคือคุณสุรินทร์โอสถานุเคราะห์ค่ะลูกที่ถือหุ้นใหญ่คือคุณนิติโอสถานุเคราะห์คนตัวใหญ่แต่ไม่เคยเปิดตัวคุณนิติถือหุ้นอยู่ในบริษัทอื่นๆมากมายและในโอสถสภาเป็นเพียงแค่หนึ่งในฐานะกรรมการและเป็นแค่หนึ่งในฐานะกรรมการบริหารผมถามบอกว่าเนี่ยอันนี้คือฮอริซอนภูรีภูรัตเนี่ยขายหุ้นออกไปก่อนหน้านี้คุณเพชรก็ขายไปรอบนึงแล้วนะค่ะขายไปอันนี้เมื่อวันที่29เนี่ยโอ้29ปีที่แล้วรอบนี้ขายถามว่าใครเป็นคนซื้อทั้งหมดตอนนี้ไม่มีข้อมูลออกมาอย่างเป็นทางการแต่ข้อมูลที่เป็นทางการคือคนในครอบครัวของโอสถานุเคราะห์เนี่ยซื้อค่ะและเป็นการซื้อที่เปลี่ยนผ่านครับจากครอบครัวที่ภายใต้การบริหารเดิมของทายาทของคุณสุรัตน์โอสถานุเคราะห์ซึ่งมีคุณเพชรและคุณรัฐเป็นหัวหอกใหญ่มาอยู่ในมือของกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นน้องของคุณสุรัตน์คือคุณสุรินทร์
โอสถานุเคราะห์และคุณนิติโอสถานุเคราะห์ครับการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างการบริหารภายในครอบครัวเป็นแบบนี้ผมทำให้ดูยุคหนึ่งเป็นยุคคุณรัฐคุณสุรัตน์โอสถานุเคราะห์โอสถานุเคราะห์กับคุณสุวิทย์โอสถานุเคราะห์สองคนพี่น้องค่ะผลัดกันเป็นประธานบริษัทค่ะคุณรัฐไปเป็นรัฐมนตรีคุณสุวิทย์ขึ้นเป็นประธานขึ้นเป็นประธานคุณสุวิทย์ทำธุรกิจอยู่สองธุรกิจหนึ่งคือ GF สองคือกลุ่มสยามพรีเมียร์ไงพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้งอ่ะเนี่ยคือกลุ่มนี้ค่ะต่อมาเปลี่ยนมือมาเป็นคุณรัฐกับคุณเพชรคุณเพชรเนี่ยไม่ค่อยฟังพ่อเพราะชอบเถียงแต่เป็นศิลปินศิลปินเขาศิลปินเขาก็จะมีอารมณ์แบบศิลปินอีกแบบนึงพอคุณพ่อเปลี่ยนคุณรัฐขึ้นเป็น CEO ค่ะพอคุณรัฐป่วยคุณเพชรเข้ามาทำแทนเลยนะคู่ทั้งอธิการมกรุงเทพและอสสภาโดยมีมืออีกคนนึงคือลูกสาวลูกชายของพี่สาวคุณพ่อคือคุณธนาชัยประสิทธิ์ลูกของคุณปราณีก็ถือว่าเป็นหลานเป็นนะอันนี้เป็นนี่คือสู่มือนี้ค่ะมือนี้ไปดึงเอามืออาชีพเข้ามาบริหารจัดการคือทีมของเบอร์รี่จูเกอร์นำทีมโดยคุณกันนิกาชลิตาภรณ์กับคุณวันนิพาภักดีบุตรมาบริหารจัดการแบบมืออาชีพตอนนี้เปลี่ยนมือมาอยู่ในมือกลุ่มนี้ครับคุณสุรินทร์โอสถานุเคราะห์และคุณนิติโอสถานุเคราะห์ค่ะคำถามคือหลังจากนี้ไปเมื่อเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรของตระกูลที่เรียกกันว่ากงสีครับค่ะโอสถสภาจะเดินหน้าอย่างไรผมมีโอกาสคุยกับคุณนิติถามว่าจะเปลี่ยนยังไงไม่มีอะไรครับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการภายในและโครงสร้างการถือหุ้นแต่รูปแบบการทำงานหลังจากนี้ไปของโอสถสภาจะเปลี่ยนเป็นการให้น้ำหนักในการทำงานของมืออาชีพมากยิ่งขึ้นลักษณะของกงสีเนี่ยที่มาจากรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4จะค่อยๆเฟดออกไปใช่ไหมพี่โอใช่ถ้าฟังแบบนี้นะครับมีทฤษฎีในหลักการบริหารจัดการของธุรกิจแบบครอบครัวค่ะซึ่งสถาบัน MID Global Business Center ที่อยู่สวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองโลซานเนี่ยเขาทำการสุ่มสำรวจของโลกทั้งหมดในธุรกิจของครอบครัวเขาพบว่ายังไงคุณวิลาสินีเขาพบว่าทฤษฎีการสืบทอดกิจการครอบครัวเมื่อเข้าสู่ทายาทรุ่นที่4มักจะล้มเหลวมีเพียง 4% ที่สามารถยืนหยัดอยู่รอดจากศาสตราจารย์โยอาคิมชวาสนะคะรุ่นที่4มักจะล้มเหลวรุ่นที่4ของโอสถสภาเปลี่ยนธุรกิจจากครอบครัวที่บริหารโดยครอบครัวและต่างคนต่างทำทุกคนดูแล M150 ทุกคนดูแลทาเวลพลัสโลออนทุกคนดูแลโบตันทุกคนดูแลโอเล่มาเปลี่ยนเป็นมืออาชีพบริหารจัดการและนำบริษัทเข้าไปสู่ตลาดหลักทรัพย์นี่เปลี่ยนแล้วนะค่ะแต่รอบนี้เขาบอกว่าจะเปลี่ยนอีกรอบคือการบริหารจัดการของโอสถสภาผู้ถือหุ้นจะกำหนดนโยบายอย่างเดียวแต่การบริหารจัดการทั้งหมดจะมอบให้มืออาชีพบริหารล้วนๆและมืออาชีพบริหารล้วนๆทีมนี้ประกาศยุทธศาสตร์เขาชัดเจนที่สุดใช่กำไรจะมาก่อนยอดขายครับคุณกันนิกาชลิตอาภรณ์รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนเป็นมืออาชีพประธานกรรมการบริหารคุณกันนิกาประกาศชัดและสามารถทำธุรกิจที่เราได้เห็นผลในปีที่ผ่านมานั่นคือทำกำไรเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน 13.7% กำไรเพิ่มขึ้นพันกว่าล้านบาทค่ะกำไรทั้งปีที่แล้ว 3,500 กว่าล้านบาทค่ะท่ามกลางภาวะวิกฤตโควิดและคุณกันนิกากำหนดยุทธศาสตร์ในการเดินไว้5ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เหล่านั้นคืออะไรบ้างคุณวิลาสินี1คือเร่งสปีดช่องทางขายออนไลน์มากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ในการซื้อสินค้าที่สะดวก อันนี้เข้าสู่ New Normal นะคะครับ2คือผู้บริโภคอยู่บ้านมากขึ้นโอสถสภาต้องไปพัฒนาสินค้ารับไลฟ์สไตล์ดังกล่าวจากเดิมมีแค่ M150 ที่เจาะตลาดนอกบ้าน3 มุ่งทำตลาดสินค้าสุขภาพดูแลสุขอนามัยเพราะว่าเป็นเทรนด์ที่เติบโตค่ะครับ4คือผู้บริโภคเนี่ยมีรายได้ลดลงคนตกงานราคาสินค้าต่ำต้องต่ำลงเหมาะกับอำนาจซื้อด้วยและสุดท้ายคือช่องทางการขายสินค้าจะเปลี่ยนเมื่อคนตกงานต้องย้ายถิ่นกลับไปอยู่บ้านร้านค้าทั่วไปใกล้ๆบ้านจะมีบทบาทมากขึ้นนี่คือ5ยุทธศาสตร์ที่โอสถสภากำลังเดินไปอาณาจักรของธุรกิจในตระกูล
ที่กำลังเปลี่ยนมือจากทายาทคนหนึ่งไปสู่ทายาทกลุ่มหนึ่งจะสามารถรักษาธุรกิจให้เติบโตได้หรือไม่ต้องบอกว่าเป็นโจทย์ท้าทายทายาทรุ่นที่4ของโอสถสภาอย่างยิ่งคุณวิไลศินีใช่ค่ะนะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของอาณาจักรโอสถสภาภายใต้การบริหารจัดการของทายาทรุ่น4ครับค่ะ